ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าคีเอ็ดลุคต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีนกันนะทุกคนลุคในวันนี้นะคะเราตั้งชื่อลุคว่าลูซิเฟอร์ค่ะก่อนที่หลอดจะเริ่มการแต่งหน้าหลอดเปลี่ยนสีผมก่อนหลอดอยากได้ผมสีฟ้านะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Royal Colorista นะคะเขามี2แบบด้วยกันก็จะมีแบบเจลแล้วก็แบบสเปรย์เราจะใช้แบบสเปรย์ก่อนนะคะเขาชื่อว่า Royal Colorista One Day Spray นะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมแบบชั่วคราวล้างออกง่ายนะคะเขามีให้เลือกหลายสีเลยนะทุกคนเราจะฉีดให้ห่างจากเส้นผมนะคะระยะ 15-20 เซนนะคะเราจะฉีดสเปรย์ให้ทั่วทั้งศีรษะนะคะสีนี้หลอดว่าเด่นชัดมากนะทุกคนทะลุจอเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะแบบสเปรย์มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ที่ท็อปทุกสาขานะคะตั้งแต่วันนี้ถึง29ตุลาคมจากนั้นนะคะเราจะใช้ Royal Colorista Hair Makeup สีบลูนะคะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อเจลนะตัวเนื้อเจลตัวนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนนะคะทุกคนหลอดจะเกลี่ยตรงช่วงบริเวณตรงปลายนะคะตัวนี้เวลาใช้แล้วไม่ทำลายเส้นผมไม่ทำให้ผมเสียนะคะทุกคนก่อนที่จะเริ่มการแต่งหน้านะคะเราจะเช็ดทำความสะอาดโดยการใช้คลีนซิ่งนะคะตรงไหนที่เลอะก็เช็ดไปนะคะเห็นแบบนี้ล้างออกได้ง่ายนะเราจะเก็บคิ้วโดยการใช้กาวแท่งนะคะอันนี้จะเป็นกาวแท่งแบบไร้สารพิษนะทุกคนรอกาวแห้งนะคะเราก็จะมาลงรองผืนของ L'Oreal Infallible Matte นะคะตัวนี้ปกปิดดียิ่งเราใช้มือยิ่งปกปิดดีมากนะคะเราจะลงให้ทั่วทั้งบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอค่ะเน้นตรงช่วงบริเวณคิ้วนะคะเพราะว่าเราอยากให้คิ้วหายไปเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วนะคะใช้แป้งตบๆจากนั้นก็ใช้คอนซีลเลอร์กบทับอีกรอบนึงนะคะยังไม่จบนะทุกคนจากนั้นก็จะใช้แป้งพับกบให้มันหายไปเลยค่ะตอนนี้นั่งขำตัวเองมากนะคะน่ากลัวกว่าผีก็ตอนที่ไม่มีคิ้วนั่นแหละค่ะลดความน่ากลัวด้วยการเขียนคิ้วนะจะใช้ที่เขียนคิ้วของ Royal นะคะเราจะเน้นตรงช่วงบริเวณหางคิ้วไล่เข้ามาหัวคิ้วนะคะอีกข้างก็ไล่จากหัวคิ้วไปหางนะเพื่อให้มันเท่ากันนะคะสรุปก็เขียนไม่เท่ากันเหมือนเดิมนะทุกคนจากนั้นนะคะหลอดจะวาดเป็นโค้งขึ้นมาแล้วก็ถมข้างในให้เต็มนะคะทุกคนเน้นบริเวณหางคิ้วนะจากนั้นหลอดก็จะใช้อายแชโดว์สีฟ้านะคะเกลี่ยให้ทั่วบริเวณคิ้วของเรานะเนื่องจากผมหลอดเป็นสีฟ้านะคะก็จะต้องคิ้วสีฟ้าตามสีผมนะคะทุกคนต่อไปก็แต่งตาโดยใช้พาเลตของ L'Oreal นะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มวาดคงขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการสร้างเบ้าตาขึ้นมาใหม่จากนั้นก็จะใช้สีแดงออกแบบแดงเลือดหมูนะคะมาเน้นบริเวณตรงช่วงสันจมูกบนตามคลิปนะคะทุกคนแล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยค่ะในวันนี้ใช้อายแชโดว์2สีเป็นหลักเท่านั้นนะคะก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงเลือดหมูแบบนี้ค่ะใช้แป้งเกลี่ยให้ทั่วนะคะทุกคนแล้วก็ทาบริเวณใต้ตาล่างด้วยนะคะทาให้มันเลยขอบตามาให้มันฟุ้งๆกระจายนะทาจนกว่ามันจะเข้มแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นจะใช้สีน้ำตาลตัวเดิมนะคะมาวิงบริเวณหางตาให้ตาดูเฉียวคมขึ้นค่ะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลตัวเดิมนะคะมาวาดโครงอีกรอบหนึ่งนะจากนั้นหลอดก็จะมาคัสคีสโดยการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเพื่อทำให้ชั้นตาดูชัดทาคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตาล่างค่ะจากนั้นก็ใช้แปรงเกลี่ยนะเห็นแบบนี้นะคะจะทำให้ตาเราดูกลมโตขึ้นเหมือนตาตุ๊กตานะคะจากนั้นหลอดก็จะมาใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนบริเวณตรงชั้นตาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อทำให้ชั้นตาที่เราสร้างขึ้นมาชัดขึ้นนะเราจะกรีดอายไลเนอร์วิ่งหางออกมาให้ยาวแบบนี้นะคะจากนั้นก็กรีดให้ชิดกับคนขนตาที่สุดปัสมัคคาร่าสีขาวนะคะทุกคนเราจะสร้างรอยบากบริเวณตรงหน้าผากโดยการใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะมาล่างก่อนทำตามในคลิปเลยนะทุกคน
ช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลวาดทับอีกรอบหนึ่งนะคะเชดดิ้งจมูกใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะจากนั้นก็จะใช้อายไลเนอร์เขียนบริเวณใต้ตาแบบในคลิปเลยค่ะเราจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเก็บกรอบหน้าค่ะเพื่อให้หน้าเราดูเรียวเล็กขึ้นจากนั้นเราจะใช้อายแชโดว์สีแดงมาปัดแก้มหลักๆในวันนี้นะคะจะใช้แค่อายแชโดว์สองสีเท่านั้นเองจากนั้นเราก็จะมาทาปากกันเราจะใช้ลิปของ L'Oreal นะคะสีนี้จะเป็นสีนูดกลบริมฝีปากเดิมให้หมดจากนั้นก็จะใช้สีแดงนะคะมาทาบริเวณกระจับปากเป็นการสร้างกระจับปากขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้มือเกี่ยนะคะทุกคนยังไม่จบจะใช้อายไลเนอร์สีดำวาดทับอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีสีแดงกำกับอย่างนี้ก็สามารถใช้อายแชโดว์ไม่อายแชโดว์ก็อายไลเนอร์ได้ทำแบบในคลิปเลยค่ะสุดท้ายก็ติดขนตาปลอมนะคะทุกคน